สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกเซลล์นะครับแล้วก็เรื่องของการป้อนข้อมูลนั่นเองนะครับสำหรับตัว Microsoft Excel เนี่ยนะครับก็จะมีการเลือกข้อมูลง่ายๆนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยทั่วไปนะครับก็คือเรื่องของการคลิกเองนะครับโดยตัว Excel เนี่ยนะครับก็จะมีเป็นเซลล์เล็กๆแบบนี้ขึ้นมานะครับโดยขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับจากคลิปที่1ที่เราแนะนำส่วนประกอบต่างๆของ Excel ไปนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวคอลัมน์เนี่ยนะครับก็จะมีคอลัมน์ชื่อตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับก็คือ A B C D นะครับไปจนถึง XFD ตัวที่นะครับตัวนี้นะครับคราวนี้เราลองมาดูแถวกันบ้างนะครับแถวเนี่ยนะครับก็คือจะแทนด้วยตัวเลขนะครับ1 2 3 4 5 6จนถึงนี้นะครับ 148,576 แถวนี้นะครับเอาล่ะนะครับตอนนี้เรารู้จักคอลัมน์แล้วนะครับตรงนี้คือคอลัมน์นะครับตรงนี้คือแถวนะครับเอาล่ะนะครับคราวนี้ในแต่ละเซลล์ของ Excel เนี่ยนะครับมันจะมีชื่อของมันอยู่นะครับโดยถ้าเราสังเกตที่มุมขวาตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือกล่องชื่อนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราคลิกที่เซลล์ไหนนะครับชื่อตรงกล่องชื่อเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งก็คือชื่อของเซลล์นั้นนั่นเองอย่างเช่นตอนนี้ครูคลิกอยู่ที่เซลล์ D 1นะครับก็คือคอลัมน์ที่1คอลัมน์ D นะครับแถวที่1นั่นเองนะครับซึ่งพอตัดกันแล้วเนี่ยนะครับก็คือชื่อของเซลล์ตัวนี้เองนะครับซึ่ง Excel เนี่ยนะครับจะมีวิธีการเรียกชื่อของเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวครูขอตั้งค่านิดนึงนะครับก็คือแบบนี้นะครับเข้าไปที่ไฟล์เข้าไปที่ตัวเลือกนะครับไปที่สูตรอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ดูตรงนี้นะครับสไตล์การอ้างอิงเซลล์แบบ R1 C1 นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า R1 C1 คืออะไรนะครับคลิกตรงก่อนนะครับคราวนี้พอเรามาดูนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวกล่องชื่อเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เป็นอะไรครับR1 C1 นะครับคอลัมน์หายไปแล้วเห็นไหมครับจากปกติคอลัมน์จะเป็นอะไรนะครับ A B C D ใช่ไหมครับตอนนี้เป็นอะไรครับเป็นตัวเลขแล้วนะครับ R1 คืออะไร R1 คือแถวที่1นะครับ C4 ก็คือคอลัมน์ที่4นั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับ R1 C1 ก็หมายถึงแถวที่1คอลัมน์ที่1นั่นเองนะครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราลองขออนุญาตปรับกำเป็นแบบเดิมก่อนนะครับเข้าไปที่เมนูไฟล์นะครับไปที่ตัวเลือกไปที่เมนูสูตรนะครับแล้วก็เอาสไตล์การอ้างอิงเซลล์แบบ R1 C1 ออกไปนะครับคลิกปุ่มตัวโป้งนะครับก็จะกลับมาเป็นรูปแบบเดิมแล้วนะครับไม่ยากเลยเอาละครับเดี๋ยววันนี้ต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการเลือกเซลล์นิดหนึ่งนะครับการเลือกเซลล์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักในการทำงานกับ Excel เลยเนื่องจากว่าเซลล์มีจำนวนมากนะครับแล้วเราสามารถที่จะตั้งค่านะครับจัดรูปแบบอะไรต่างๆให้กับเซลล์ต่างๆได้นะครับถ้าเราเลือกเป็นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวคราวนี้มาดูกันนะครับว่าเราจะทำการเลือกยังไงบ้างนะครับคราวนี้นะครับการเลือกเซลล์เนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการง่ายๆนะครับอย่างเช่นกรณีเนี้ยนะครับครูคลิกที่เซลล์ไหนนะครับก็จะเป็นการเลือกแบบเซลล์เดียวๆนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการแรกนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่เบสิกมากเลยนะครับกับการเลือกเป็นช่วงเซลล์นะครับการเลือกเป็นช่วงเซลล์เนี่ยนะครับก็จะเกิดจากการที่เราแดกเมาส์นะครับคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากไปนะครับอันนี้เป็นการเลือกแบบช่วงเซลล์นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเป็นวิธีการแบบง่ายๆนะครับเอาล่ะสำหรับตัวต่อไปนะครับก็คือการเลือกช่วงเซลล์หลายๆช่วงนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับก็คือจะเป็นการเลือกช่วงเซลล์ที่ไม่ติดกันนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับในกรณีนี้นะครับครูจะใช้ปุ่ม Control เข้ามาช่วยนะครับให้นักเรียนสังเกตดูปุ่ม Control ที่บอร์ดนะครับ CTRL อยู่ที่มุมซ้ายแล้วก็มุมขวาของคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับกดค้างเอาไว้นะครับแล้วก็คลิกเมาส์นะครับที่เซลล์เริ่มต้นนะครับกดค้างไว้แล้วก็ลากเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นการเลือกอีกเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ถ้าครูคลิกที่คอลัมน์4เห็นไหมครับ
ก็จะเป็นการเลือกเซลล์ที่แบบไม่ติดกันเลยนะครับหรือถ้าเราไม่ใช้วิธีการคลิกเมาส์ค้างนะครับเราอาจจะกดปุ่มคอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกเป็นช่องอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าตัวเซลล์ที่เลือกเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับแสดงว่าเราเลือกแล้วนะครับเอาล่ะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นการเลือกเซลล์ทั้งเวิร์กชีตนะครับการเลือกเซลล์ทั้งเวิร์กชีตเนี่ยง่ายมากเลยนะครับให้เรียนสังเกตเมาส์ครูให้ดีๆนะครับให้นักเรียนคลิกตรงปุ่มนี้เห็นไหมครับมุมนี้เลยนะครับตรงระหว่างคอลัมน์ A แล้วก็แถวที่1นะครับพอคลิกปุ๊บนะครับก็จะเป็นการเลือกทั้งเวิร์กชีตนั่นเองนะครับเห็นไหมง่ายมากเลยนะครับหรือนะครับถ้าเราไม่ถนัดในเรื่องของการกดตรงนี้นะครับก็ให้กดปุ่ม Ctrl A นะครับก็จะให้ผมเช่นเดียวกันนะครับถ้าในกรณีที่มันมีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเลือกข้อมูลที่มีให้นะครับเห็นไหมครับแบบนี้แต่ถ้าเรากดซ้ำอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นการเลือกทางเวิร์กชีตนั่นเองนะครับง่ายมากนะครับเอาล่ะนะครับวิธีการเลือกแบบต่อไปนะครับก็จะเป็นการเลือกแบบทั้งแถวหรือแบบทั้งคอลัมน์นั่นเองนะครับซึ่งครูก็ได้ทำให้ดูตอนต้นคลิปไปแล้วนะครับก็คือให้เราคลิกที่ชื่อของแถวที่เราต้องการจะเลือกอย่างนี้เห็นไหมครับง่ายๆเลยก็จะเป็นการเลือกแบบทั้งแถวหรือว่าถ้าเป็นแบบคอลัมน์นะครับก็ให้เราคลิกที่ตรงหัวคอลัมน์แบบนี้เช่นกันนะครับก็จะเป็นการเลือกทั้งคอลัมน์นะครับหรือถ้าเราจะนำวิธีการแบบตะกี้มาช่วยนะครับก็คือในเรื่องของการกดปุ่มคอนโทรลเนี่ยนะครับเราสามารถจะเลือกทั้งคอลัมน์ที่ไม่ติดกันก็ได้เช่นแบบนี้นะครับครูจะเลือกคอลัมน์ A กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเลือกแล้วทางคอลัมน์เลยนะครับคราวนี้มาเลือกคอลัมน์ C บ้างก็จะเห็นว่าคอลัมน์ C ก็ถูกเลือกเช่นกันคอลัมน์ A ก็ถูกเลือกเช่นกันคอลัมน์ที่ไม่ได้ถูกเลือกก็คือคอลัมน์ B แล้วก็คอลัมน์ D นั่นเองเอาล่ะครับพอเข้าใจไหมเอ่ยเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในเรื่องของการเลือกนะครับเซลล์เลือกคอลัมน์เลือกแถวนะครับก็ครูก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องของการเลื่อนไปยังตำแหน่งต่างๆบนเวิร์กชีตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักนะครับที่จะทำให้งานของเราเนี่ยเสร็จเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นในการทำงานนั่นเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครูคงขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ